ตามลำดับดัง
นี้สภาพทั่วไป1สภาพทั่วไปของปราสาทถ้าอยู่ในเขตปราสาทตระเบียงเรียกว่าน้องกบหมู่ที่2ตำบลตระเบียงเรียกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์โดยอยู่ห่างจากอำเภอลำดวนเดินทางไปทางทิศตะวันออก14กิโลตามถนนหลวงสาย2177สุรินทร์สังขารตัวปราสาทมีรูปทรงสี่เหลี่ยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกติดกับสระน้ำอยู่ด้านทิศใต้ติดกับอุโบสถอยู่ที่ทางเหนือที่สร้างขึ้นมาในภายหลังความเป็นมาของปราสาทความเป็นมาของปราสาทตระเปียงเตียดั้งเดิมตั้งอยู่บ้านยะสุหมู่ที่3ตำบลตระเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันขึ้นเป็นบ้านหนองกบหมู่2ปราสาทตระเปียงเตียเป็นปราสาทอิฐดินอายุประมาณ400ปีอยู่ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามีรูปทรงสี่เหลี่ยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน4ชั้นเคยมียอดเป็นรูปบัวตูมสภาพทรุดโทรมภายในปราสาทมีพระพุทธรูปหินและพระพุทธรูปไม้พระพุทธรูปหินพบพร้อมปราสาทคาดว่าจะมีอายุประมาณ 200-300 ปีมีน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมสูง43เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปศิลปะยาวเรียงราวสำหรับพระพุทธรูปไม้มีน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมสูง4ฟุตหน้าตักกว้าง30เซนติเมตรพร้อมกับปราสาทเช่นเดียวกับพระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้อยู่ในความดูแลของพระภิกษุที่อยู่ในกุฏิชิดกับปราสาทและห่างจากตัวปราสาทไปทางทิศใต้ประมาณ250เมตรพบร่องรอยของปราสาทร้างที่มีอิฐผุพังวัชพืชและต้นไม้ปกคลุมสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทตระเบียงเตี้ยความเป็นมาของปราสาทความหมายของปราสาทจากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทราบว่าปราสาทตระเบียงเตี้ย ตั้งชื่อตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ได้โดยมีความหมายคือตระเบียงแปลว่าหนองน้ำเตี้ยแปลว่าเป็ดดังนั้นปราสาทตระเบียงเตี้ยจึงแปลว่าปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตหนองน้ำโบราณที่มีเป็ดน้ำอาศัยอยู่นั่นเองหลักแนวคิดสำคัญในการสร้างปราสาทจากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทราบว่าแนวคิดสำคัญในการสร้างปราสาทคือสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานเป็นเทวทูตเทวสถานที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนองค์ประกอบของปราสาทมีเพียงตัวปราสาทประธานสร้างด้วยอิฐดินเผาขนาดของตัวปราสาท4คูณ4เมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน4ชั้นคือกลางฐานของด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นลง1ช่องวิธีสร้างปราสาทซึ่งคนโบราณสร้างด้วยอิฐดินเผากรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณพื้นที่โดยรอบตามที่เห็นในปัจจุบันลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทตระเบียงเตี้ยเป็นปราสาทสถานสร้างจากอิฐดินเผาอายุราว400ปีอยู่ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
อิทธิพลและบทบาทของพระสัตว์ระเบียบเตียด้านการศึกษาโดยพระสัตว์นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการที่สำคัญของชุมชนและบุคคลที่สนใจทั่วไปเช่นนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวทั่วในประเทศและต่างประเทศในวิชาการด้านต่างๆเช่นด้านสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของประสาทกับวิถีชีวิตของคนไทยและชาวกัมพูชาในยุคต่างๆได้อย่างดีด้านการเมืองการปกครองในประเพณีซึ่งบวงสรวงองค์พระประสาทนั้นเป็นกิจกรรมที่ผู้นำได้แสดงศักยภาพของตนเองในการร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยการนำอาชาวบ้านจัดสถานที่พัฒนาบริเวณของประสาทและบริเวณโดยรอบของหมู่บ้านทำหน้าที่ผลักดันให้กิจกรรมหรือประเพณีของชุมชนดำเนินการรุ่งโรจน์ไปด้วยดีและประสาทระเบียงเตียยังเป็นสถานที่ในการหาเสียงของผู้สมัครลงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วยต่อที่สองอิทธิพลและบทบาทของประสาทระเบียงเตียด้านความเชื่อคนดั้งเดิมของชุมชนตำบลตระเบียงเตียส่วนใหญ่มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาและเก่งความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษสารตายายผีตาเป็นต้นนอกจากนั้นผีปู่ตาผีปู่ยังเอามาแต่ตาสิผีผีตาผีตายายผีบรรพบุรุษผีฟ้าแล้วก็ผีผู้พิทักษ์ผีผู้ตายผีสะพ้ายผีสะพ้ายผีไม่เฒ่าเลยเป็นอะไรผีผีมือละนอกจากนี้แล้วยังมีการนับถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นพระรามพระศิวะพระวิษณุพระพรหมเอาเข้าไปสิคุณพระสิบพระพรหมอยู่ข้างบนสวรรค์แกคงได้โกรธอยู่นะพูดชื่อไม่ปีพระพระพรหมพระพรหมวิษณุพระพรหมพระศิวะพระวิษณุเป็นต้นวิษณุอะไรนะและในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้นผู้คนมีการศึกษาเพิ่มขึ้นมีหลักฐานของเหตุและผลผู้คนส่วนใหญ่ของชุมชนจึงหันหน้ามานับถือศาสนามากขึ้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาเรื่องการใช้เหตุผลแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการนับถือผีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในองค์พระปราสาทชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่จึงพากันเข้าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือตนเช่นบนบานขอหวยบนบานขอหน้าที่การงานบนบานขอเรื่องการเรียนเป็นต้นเมื่อมีผลสำเร็จขึ้นจากการบนบานก็มีการแก้บนตามที่ตนเองได้บนบานสารกล่าวไปแล้วเช่นมาเราแก้บนถวายเครื่องเส้นไหว้ที่มีเนื้อหมูผลไม้ของหวานของคาวต่างๆเป็นต้นในเรื่องของอิทธิพลและบทบาทที่มีต่อความเชื่อของคนในชุมชนสรุปสรุปหนาสรุปอิทธิ
นทั้งหมดที่เราเลือกบทบาททางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวปราสาทระเบียนดีมีอิทธิพลและบทบาทของบทบาททางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เป็นปราสาทขนาดเล็กก่อสร้างด้วยดินเผาในทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวไว้เข้ามาเยี่ยมชมปราสาทซึ่งเปิดให้จบทุกเส้นทางการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ถนนสุรินทร์สังขะหมายเลข2177ระยะทาง37กิโลเมตรด้านธุรกิจด้านร้านค้าปราสาทระเบียงเตียมีอิทธิพลและบทบาททางเศรษฐกิจด้านธุรกิจร้านค้าโดยนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทนั้นจะถามหาซื้อของที่ระลึกของฝากต่างๆก็มีร้านค้าของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณต่างๆโดยรอบของชุมชนมีร้านขายกาแฟพร้อมกับขายอาหารตามสั่งและมีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆของชุมชนที่กระจายอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้านและเขตตำบลหลายๆจุดด้วยกันส่งผลให้เกิดรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชุมชนด้านอาชีพปราสาทตะเกียงเตรียมอิทธิพลและบทบาททางเศรษฐกิจด้านอาชีพซึ่งเมื่อมีผู้คนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวให้ความสนใจต่อโบราณสถานจึงมีการหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนและจึงมีอาชีพต่างๆเกิดขึ้นเป็นการรองรับการนักท่องเที่ยวทางหนึ่งด้วยเช่นอาชีพค้าขายอาชีพการเกษตรอาชีพหัตถกรรมอาชีพก่อสร้างเป็นต้นด้านภูมิปัญญาปราสาทตะเบียงเตียมีอิทธิพลและบทบาททางเศรษฐกิจด้านภูมิปัญญาโดยปราสาทมีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาด้านศิลปะการดนตรีและศิลปะการร่ายรำที่มีการสืบทอดจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ซึ่งงานประจำปีของทุกปีชุมชนตำบลตะเพียนเตียรวมกันประกอบพิธีไหว้ตามปราสาทก็จะมีว่าจ้างการแสดงศิลปกรรมขับร้องศิลปกรรมดนตรีและศิลปกรรมร่ายรำถวายบวงสรวงเด่นตู้ปราสาทตะเพียนเตียจบการนำเสนอแต่ผมจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะไหมครับคนยากครับปฏิบัติการตัวภาษาแต่ละปีที่มีหักคำบ้างเลยมีผุพังเลยตัวภาษานี้มีบูรณะและมีงานประจำปีทุกปีปีนี้ก็มีแล้วก็บูรณะก็จะเช่นเอาเหล็กไปค้ำแล้วก็ที่มันร่วงลงมาแล้วก็ไปเสริมทำให้มันคงสภาพเดิมประเพณีก็มีทุกปีเราโบสถ์แล้วพระพุทธรูปนี้ยังอยู่ท่านใดพระพุทธรูปที่ว่าที่อยู่ในเจดีย์ที่สององค์นั่นคือเรามีพระพุทธรูปปูกับไม้เนี่ยทราบว่ามันจะเป็นของมันเหมือนกันมาแต่ละต่างมีตัวอย่างมาไหมมีตัวอย่างรูปไหมไม่มีนะน่าจะอยู่ในกุฏิเจ้าว่านะถ้าเราไปขอไปขอเจ้าอาวาสดูนี่ท่านจะให้ดูไหมอาจารย์ให้ดูให้ดูท่านอยู่ที่นั่นไหมท่านอยู่ที่นั่นไม่ใช่ท่านไหนท่านรู้ว่าอาตมาไม่ได้อยู่แต่อาตมาเกิดในแถบทินนั้นแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะไปชมใครอยู่ที่ท่านสามารถเป็นพระให้เราได้ไหมครับวันไหนท่านมาท่านสะดวกวันไหนก็เอาอย่างนี้ละกันให้ท่านไปถามเจ้าอาวาสก่อนว่าจะมีอาจารย์จากมหาลัยมาขอชื่นชมพระโบราณแต่ถ้าเขาได้มาไหนท่านลายมหาโยมว่าโยมอาจารย์มาประสาทตะปิงโยมวันนั้นเวลาเท่านั้นได้ไหมเดี๋ยวอาตมาจะพาไปดูอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะให้ท่านไปจัดการก่อนแล้วก็ไปอิ่มแล้วเข้ามาทางลายเนาะค่ะ
แต่ส่วนใครอยากจะไปชื่นชมด้วยความหมายเหมือนที่วัดตะมงวัดบ้านสกัดที่เขาจะเอาพระโบราณที่เป็นสิสัมฤทธิ์นะครับวันที่13เมษายนเนี่ยถ้าเราอยากไปเห็นแล้วก็ไปนัดกันดูวันนั้นก็ได้ต้องวันประมาณกี่โมงนึงเขาก็จะเห็นเข้าไปเห็นการถึงเย็นเราก็ได้รถลงไปวันที่13เหมือนกันเหรอครับมันแต่มีวันที่13เป็นรอบประจำปีเลยเออแปลว่าคนโบราณเขาจะต้องถือวันนี้เป็นวันสงกรานต์แต่ก่อนคือ13คือวันสงกรานต์โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าใครอยากจะไปดูก็ต้องนั่นแหละโยมก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะถ้าเราก็ขอดูวันอื่นก็คงจะทำตาเหลือกตาเขียวใส่เราถ้าเป็นวันอื่นก็ขอดูได้เพราะว่ามันอยู่กับอาราธนาโอเคนะครับอย่างนั้นถ้าอาจารย์ขอเป็นให้ท่านส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเด้อนะเด้อในโยมจะไปนะคะโอเคต่อไปค่ะท่านต่อไปค่ะท่านเด่นชัยอยู่ไหนหรือที่วัดพระเทพไปดูวิดีโอให้โยมหน่อยแล้วก็กดปิดแล้วก็กดเปิดใหม่อันนี้ที่โยมจะเดินทางไปนี่เป็นปราสาทตะเตียงซีนะครับไปดูพระพุทธรูปนะคะ